สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel หรือว่าช่อง The Magic Coach โดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับก็กลับมาพบกันเป็นเช่นเคยนะครับกับดวงรายเดือนของแต่ละราศีนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนธันวาคม2562นะครับของราศีกุมหรือว่าผู้ที่มีลัคนากุมนะครับก่อนอื่นถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ท่านสามารถเข้าไปกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่หมอแมนลงให้ชมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันในแฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับไม่ว่าเป็นเลขนำโชคหรือเลขมงคลเลขเบอร์มือถือนะครับแล้วก็ใครต้องการตรวจดวงแบบส่วนตัวนะครับท่านสามารถแอดไลน์ ID ได้เช่นเคยนะครับสงวนไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะตรวจดวงโดยเฉพาะนะครับค่าครูมีตั้งแต่99ไปจนถึง999บาทนะครับวันนี้นะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ไปจนถึง13มีนาคมหรือที่ผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมใครที่ดูคลิปโชคลาภไปแล้วก็คงจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันนะครับว่าเอ๊งวดนี้นะครับจะมีโชคลาภนะทุกจานดับไว้ให้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับส่วนจะเป็นอันดับที่ไหนงั้นอย่าลืมเข้าไปชมนะครับนะก็เข้าไปชมในลิงก์นี้ได้เลยนะครับในดวงราศีกุมนะครับประจำเดือนธันวาคมนะครับจะเป็นเช่นไรราศีกุมแน่นอนนะครับดาวเจ้าเรือนเนี่ยคือดาวพระราหูนะครับไปสถิตณตำแหน่งปุตตะนะก็หมายถึงว่าราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณกุมภานะครับเป็นต้นมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสเนี่ยได้กระทำงานใหม่ๆหรือว่าริเริ่มกิจการมีการลงทุนมีการขยับขยายในเรื่องของสัมมาอาชีพนะครับได้สิ่งใหม่ๆนะอะไรที่ยังไม่เคยทำมาก่อนก็ได้ทำบางคนเริ่มงานที่เป็นงานใหม่นะครับเป็นธุรกิจใหม่บางคนในงานเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นอิทธิพลของพระราหูแต่ว่าการเริ่มงานต่างๆค่อนข้างที่จะมีความติดขัดนะครับมีความตะกุกตะกักหน่อยก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของดาวพุธนะครับเขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรูกันนะคราวนี้เรื่องของการงานการเงินเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าดาวพฤหัสบดีที่ยกย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะครับมีอิทธิพลมีผลต่อชาวราศีกุมเป็นอย่างมากนะครับการงานนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ก็โอเคและอยู่ในเรือนอังคารก็ถือว่าให้ผลดีนะครับแต่พอยกย้ายมานะครับอยู่ในเรือนลาภะก็คือเรือนของลาภผลเรือนโชคลาภเรือนผู้สนับสนุนหรือว่าผู้อุปถัมภ์เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวลาภะเป็นเกษตรมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าได้อาชีพการงานที่ถูกใจเพียงแต่ว่าในระยะแรกๆที่กำลังเริ่มใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคนานาประการเพราะว่ามีดาวเสาร์นั้นสถิตอยู่นะครับดาวเสาร์เองก็เป็นดาวแห่งความทุกข์อุปสรรคนะสิ่งที่ต้องแก้แต่ว่าถือว่าจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับชาวราศีกุมราศีกุมหลายคนก็เปลี่ยนงานหลายคนก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่หรือบางคนเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็มีนะครับในเดือนธันวาคมเนี้ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่านะมีดวงดาวนะครับซึ่งเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยนะจะยกย้ายนะครับในวันที่17ธันวาคมซึ่งในต้นเดือนจะอยู่ตำแหน่งกรรมะแสดงว่าราศีกุมมีโอกาสที่จะทำงานมีบัดดี้นะครับจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นนะบางคนเนี่ยได้ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจการค้าร่วมกับคนรักคู่ครองหรือว่ามีหุ้นส่วนมีคู่สัญญานะครับก็อาจจะมีขัดแย้งกันมากเล็กน้อยเพราะว่าดาวที่อยู่ในเรือนอังคารแต่พอวันที่17ธันวาคมดาวที่จะย้ายเข้าสู่เรือนพระฤหัสตรงนี้จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะมีการพูดคุยกันแล้วลงตัวมากขึ้นนะครับจะสามารถทำงานร่วมกันแล้วมันโฟลว์มากขึ้นการงานมันเดินหน้านะจะให้ผลดีในช่วงปลายเดือนของธันวาคมนะครับแล้วก็คิดจะทำอะไรช่วงนี้มันจะสำเร็จนะสำเร็จอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปีนี้แหละนะครับถือว่าดีนะครับในเรื่องการเงินถือว่าดีเหมือนกันนะครับจริงอยู่ถึงแม้คุณอาจจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตอนนี้นะครับเป็นหนี้สินที่ยาวนานนะมีระยะเวลาที่กว่าจะใช้หมดเนี่ยนานเหมือนกันเป็นหนี้ประจำเช่นหนี้บ้านหนี้รถเนี่ยนะครับยังมีอยู่แต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับเป็นเงินฟุกๆเงินก้อนหรือว่าได้โบนัสปลายปีเนี่ยนะครับเป็นเงินออเดอร์ฟุกๆเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับจะยกย้ายเข้ามาเจอกับพฤหัสที่เป็นเกษตรได้คู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะฮะดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะเนี่ยจะยกเข้าสู่ราภะด้วยแสดงว่าคุณมีโอกาสได้ทรัพย์มรดกนะได้ทรัพย์มรดกหรือว่าเงินอะไรที่เป็นเงินตกเบิกเงินที่คุณรออยู่นานแล้วนะครับคุณจะได้ในช่วงไหนในช่วงปลายปีเลยนะในช่วงปลายปีตั้งแต่หลังวันที่21ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับช่วงนั้นจะมีโอกาสที่ดีๆทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะครับแล้วดาวศุกร์เองเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งราภะเนี่ยประมาณครึ่งเดือนนะครับก็คือยกย้ายมาเนี่ยตั้งแต่24พฤศจิกายนอยู่ยาวไปถึง17ธันวาคมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ที่มีโอกาสดีๆนะครับทั้งในเรื่องของโชคลาภทั้งในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะครับ3อย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าราศีกุมค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเรามาดูกันเรื่องความรักเลยเพราะว่าได้เกริ่นเรื่องดาวอาทิตย์ไปแล้วนะครับดาวความรักเนี่ยในด้านความสัมพันธ์เนี่ยนะก็เป็นไปแบบว่าเรื่อยๆมาเรียงๆแต่อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดความอ่านวิสัยทัศน์อุดมการณ์นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหรือแม้กระทั่งทำงานร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันมีอะไรที่ต้องแชร์ไอเดียกันบางทีช่วงนี้มันอาจจะความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่านะครับไม่ได้ถึงกับขัดแย้งอะไรที่รุนแรงนะครับหรือมากมายเนื่องจากว่าตำแหน่งที่ดาวเจ้าเรือนปัตตานีจะยกย้ายเข้าราภะเนี่ยนะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยจะยกย้ายเข้ามาในเรือนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่หนีกันพอดีนะครับเพราะว่าก่อนที่ดาวอังคารจะย้ายมาเนี่ย25นะครับธันวาคมดาวอาทิตย์ย้ายหนีไปแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดอยู่ด้วยกันกลายเป็นอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูเลยนะครับหมายถึงว่าคุณจะมีเกณฑ์การขัดแย้งมีวิวาทะเกิดขึ้นมีเรื่องของการใช้อารมณ์นะครับการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่าพอมันย้ายหนีกันไปเนี่ยแสดงว่าไม่ทันได้ทะเลาะก็เคลียร์กันก่อนนะฮะแค่มีวิแววมีกลิ่นอายนะครับก็เคลียร์กันได้แล้วเคลียร์กันลงตัวแล้วนะครับก็ถือว่าดีถือว่าดวงคุณพระช่วยบอกว่าพระอาทิตย์ช่วยนะครับเรื่องของความรักเนี่ยส่วนใครที่กำลังโสดอยู่แล้วมองหาคนที่ถูกใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆคุณก็มีโอกาสที่จะเจอนะครับเพราะดาวตำแหน่งปุตตะเนี่ยมีดาวพระราหูแล้วก็เล็งกับดาวเสาร์คู่มิตรนะครับในขณะเดียวกันนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนนะก็คือปลายปีนั่นแหละมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจอีกถ้าใครยังไม่เจอนะมีโอกาสจะเจออีกหรือใครเจอแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเจอเพิ่มอีกนะช่วงนี้เหมือนจะเสน่ห์แรงเพราะว่าดาวเจริญปุตตะเนี่ยนะครับจะยกเข้าสู่ราภะในวันที่21ธันวาคมนะครับและในตำแหน่งนั้นวันที่21โชคดีนะฮะที่ดาวศุกร์เนี่ยย้ายหนีไปแล้วถ้าเกิดดาวศุกร์ยังอยู่นะจะได้เป็นคู่ธาตุเป็น46สี่หกก็คือพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากมากมาเสียสมจนสมสารบางทีมันจะมีเรื่องของรักซ้อนมันจะมีเรื่องของเสน่ห์ที่แรงเกินไปมันจะมีเรื่องของรักใคร่ที่เข้ามาจนทำให้คุณปวดหัวได้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของความลุ่มหลงความมัวเมาด้วยเนื่องจากอิทธิพลของพระราหูที่เล็งกันอยู่นะครับเล็งดาวหลายดวงอยู่ก็ใครที่มีความรักที่ยังไม่ได้ลงเอยกันเป็นคู่ผัวตัวเมียเนี่ยเป็นรักใหม่เป็นอะไรที่ต้องดูเขาเรียกว่าดูใจกันไปเนี่ยตอนนี้นะให้ระมัดระวังให้ดีแล้วกันว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่บิดเบือนความจริงที่มันไม่ใช่ความจริงที่เรารู้นะเขาอาจจะบอกในเรื่องที่เขาเฉพาะที่เขาอยากให้เรารู้เท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่ความจริงแบบ 100% นะก็เรียนรู้กันไปก่อนอย่าเพิ่งไปตกลงปลงใจอะไรนะครับก็เรียนรู้กันไปนะอันนี้เรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยก็
ควรจะต้องนะครับระมัดระวังเรื่องของการเป็นไข้หวัดการเป็นหวัดการเป็นไข้เรื่องของทางเดินหายใจเรื่องของหลอดลมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการได้ยินบางคนอาจจะน้ำเข้าหูหูอื้อนะครับมีลักษณะน้ำในหูไม่เท่ากันนะก็ระมัดระวังแล้วก็ใครที่ใช้เสียงเยอะๆให้ระมัดระวังเสียงจะแหบจะแห้งนะครับจะมีอาการเจ็บคอนะครับเจ็บคอมีอาการไอนะหลอดลมอะไรพวกนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับพยายามงดน้ำเย็นไปก่อนก็แล้วกันเนื่องจากว่าดาวเจ้าเดือนมรณะคือดาวพุธเนี่ยนะครับนะจะโคจรเป็นประเกษตรในช่วงปลายเดือนบางทีบางคนปาร์ตี้เยอะนะครับหลังคริสต์มาสก็เอาเลยนะฮะปาร์ตี้เยอะนะครับแล้วก็มีเที่ยวมีดื่มน้ำเย็นหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าดาวแห่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับตัวนี้เขาเล็งอยู่นะมาเจอกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยแค่เจ็บนะก็จะมีผลบ้างนะครับนะไม่มากก็น้อยนะในเรื่องสุขภาพเนาะส่วนราศีกุมในเรื่องโชคลาภอันนี้มันโดดเด่นอยู่แล้วถ้าเกิดใครดูคลิปโชคลาภของพ่อแม่นะครับเนื่องจากว่าวันที่1เนี่ยนะครับวันที่1เนี่ยดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งลาภะนะครับถึงแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นกาลกิณีในวันนั้นเท่ากับว่ากาลีเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งลาภะนะครับแต่ว่าในตำแหน่งโชคลาภลาภะนี่มีดาวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับนะก็มีดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรอยู่มีดาวเสาร์สถิตอยู่และได้กำลังจากคู่มิตรนะครับถึงแม้ว่าอาทิตย์กับพุธจะยังไม่มานะครับก็ถือว่ามีโชคลาภวันที่1นะก็โดดเด่นนะครับรวมไปถึงวันที่16เองดาวศุกร์ก็ยังสถิตอยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าอาทิตย์กับพุธเนี่ยจะยังไม่มานะครับแต่วันที่16เนี่ยจะตรงกับวันจันทร์แล้วดาวศุกร์เนี่ยนะดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวแห่งโภคทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นโคจรเป็นมนตรีมนตรีหมายถึงผู้ช่วยหมายถึงผู้ใหญ่นะครับหมายถึงการได้รับการอุปถัมภ์นะเพราะนั้นดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนพันธุด้วยในงวดที่16ก็ต้องดูนะครับคุณอาจจะได้เลขจากของใกล้ตัวเช่นบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหรือรถยนต์ของคุณนะครับก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับให้แก่ราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนากุมด้วยละกันนะครับเอาละครับหากใครชื่นชอบนะครับการตรวจดวงภาพรวมแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วก็ติดตามกันใน Facebook ด้วยนะครับนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารต่างๆด้วยอย่าลืมกลับมาพบกับมาแมนได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ